ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน s อ t Job f a i จฟซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรืองาน NEC 2021ทุกท่านคะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันได้ก้าวล้ำไปมากไม่ว่าจะเป็นการนำหุ่นยนต์มาใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรการแพทย์หรือแม้กระทั่งกิจกรรมพื้นฐานภายในบ้านดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับสายอาชีพโรบอติกส์เป็นคำตอบของโลกปัจจุบันกันค่ะ ในระหว่างการรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านนะคะและต่อจากนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับดรมหิสรว่องภาติ CEO บริษัทไฮกราวโรบติกจำกัดในหัวข้อสายอาชีพโรบติกคำตอบของโรคปัจจุบันกันค่ะครับสวัสดีครับชื่อช้างมหิสรนว่องพาตินะครับก็ตอนนี้เป็น CEO บริษัทไฮจิโรบตินะครับหรือไฮกราว สำหรับการศึกษานะครับจริงๆพื้นเพผมเป็นเป็นคนกรุงเทพแต่ย้ายไปอยู่ภูกเก็ตตั้งแต่ตั้งแต่จําความไม่ได้นะครับก็เรียนจบมัธยมปลายนะครับโรงเรียนภูกเก็ตวิทยาลัยแล้วก็มาต่อเตรียมบุณฑศึกษานะครับแล้วก็เข้าเรียนปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็แข่งขันยนต์หลายรายการนะครับแล้วก็เลยเรียนต่อโทที่คณะเดิมนะครับภาควิชาเดิม นะครับก่อนไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกด้านหุ่นยนต์ต่อนะครับที่มหาวิทยาลัย KO นะครับครับสำหรับเเรื่องเรื่องชอบหุ่นยนต์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับหุ่นยนต์เนี่ยจริงจริงจริงเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักคําว่าวิศวกรหุ่นยนต์รู้จักแค่ช่างไฟ นะครับเราก็ชอบประดิษฐ์นู่นนั่นนี่ทางหกู่เกทรอิทธิพต่างๆนะครับแล้วก็เคยบอกแม่ว่าเนี่ยโตขึ้นจะเป็นช่างไฟเราไม่ได้ดูถูกช่างไฟนะแต่ประมาณว่าเฮ้ยเราชอบอะไรประมาณนี้จนในที่สุดได้อ่านหนังสือมากขึ้นจริงๆคือเริ่มอ่านหนังสือออกนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเอ้ยอ๋อมันมีอาชีพวิศวกรอยู่แล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแรงบันดาลใจหลักๆก็มาจากการ์ตูนญี่ปุ่นพวกโดเรมอนหุ่นยนต์แปลงกายนู่นนั่นนี่นะครับ แล้วพอมีโอกาสได้เรียนสายวิทย์ในมัธยมต้นก็ได้เริ่มประกอบรถแข่งมอเตอร์เล็กๆก็น่าจะกสวทชนี่แหละที่เป็นหลักสูตรให้โรงเรียนต่างๆเรียนนะครับแล้วก็มามปลายมปลายก็เริ่มรู้จักคอมพิวเตอร์ได้ลองทําอะไรมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าไปยังคณะวิศาวะจุฬาโชคดีว่าในคณะเนี้ยมีเหมือนชมรมโรบอทจริงๆคือชมรมนักปฏิวิธกรรมศาสตร์ที่พี่ๆเขาก็จะแข่งขันคุณยนต์รายการนู้นรายการนี้ สตอรี่ทั้งหมดเนี่ยคือย0ิกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีโอกาสได้ไปสัมผัสตร,ตรงนี้แล้วเราก็เริ่มชอบเริ่มจากชอบการแข่งขันแล้วมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เหมือนว่ามันกลายเป็นแพชชั่นคือความชอบละคือไม่ได้รู้สึกว่าการไปทําหุ่นยนต์เยอะๆมันทําให้เราเหนื่อยอดหลับนอนนอนแล้วไม่อยากจะทํามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเป็นอะไรที่ทําให้เราไปเรียนมันมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดตอนที่จบปริญญาโทที่คณะวิศวะจุลาแล้วเนี่ย งานแรกที่ทำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การทำงานในบริษัทในประเทศไทยแต่โดนรีคูดไปทำงานด้านหุ่นยนต์ที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยหุ่นยนต์ที่ทำที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันอ่อนด้อยกว่าที่เรียนในหนังสืออีกเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆช่องว่างด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรืออาชีพเนี่ยมันยังเหลือเยอะมากให้เราไปเติมแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นอาชีพได้ตอนนั้นเนี่ยคือสิ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางชีวิตของเราประมาณนี้ครับ ความท้าทายในสายอาชีพโรบอติกก็ถ้าถ้าจากประสบการณ์ของตัวเองเลยก็คือว่าความท้าทายอันที่หนึ่งก็คือช่วงแรกๆเลยก็คือมันไม่มีไม่มีอาชีพนี้ประเด็นคือหุ่นยนต์เนี่ยที่เรารู้จักการโดรเรมอนเอออะไรต่างๆเอยเพึ่งเป็นกระตูนไม่มีจริงหุ่นยนต์ในชีวิตประจําวันเมื่อสิบยปีที่แล้วเนี่ยเราเราไม่มีสิ่งนั้นอยู่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นพึ่งโผล่มาเมื่อไม่ถึงห้าหกเจ็ดปีนี้ ถูกไหมครับหุ่นยนต์ใอไอดีตมันคือหุ่นยนต์ที่อยู่ในโรงงานที่ใช้ประกอบรายการผลิตอะไรต่างๆในสายการผลิตยน,ยนต์วิทยเทคนิคต่างๆทําให้มองไม่เห็นว่าอยากจะทําหุ่นยนต์เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่เราไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเราไปเรียนในประเทศญี่ปุ่นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอ๋อในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาชีพหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่เพิ่งเริ่มเพราะว่าหุ่นยนต์มันแบ่งเป็นสประเภทคือประเภทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับหุ่นยนต์บริการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ย พวกเราในอดีตในในแบ็กกราวน์มานานมากแล้วพวกนั้นเนี่ยก็จะมีชีพอาชีพก็คือคนที่จบเครื่องกลไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยพอก้าวเข้าไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะได้ไปสัมผัสมันมากขึ้นแต่สําหรับคนที่เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์มาหรือเรียนอะไรต่างๆมาแล้วรู้สึกอยากทำหุ่นยนต์เนี่ยมันจะไม่มีอาชีพนั้นตรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความชาความรัทายที่1ก็คือภาพของอาชีพมันไม่ค่อยชัดเจนว่าเป็นอะไรอันที่2คือพอพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่า เครื่องกลไฟฟ้าเดินได้สุดท้ายมันเป็นคอมบายของอะไรหลายๆอย่างทั้งความรู้เรื่องเครื่องกลถูกไหมครับไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมอีกเอามารวมกันแล้วเนี่ยแค่บอกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเดินในบ้านยังไงไม่ให้บ้านเสียหายแค่นี้ก็ยากแล้วว่าเอเราจะทำมันออกมาให้ไม่เสียหายยังไงหรือในอนาคตหุ่นยนต์ ดูดฝุ่นเดินยังไงไม่ให้เด็กกลัวคำถามพวกนี้คือคำถามที่มันจะท้าทายละเพราะว่าหุ่นยนต์เป็นอาชีพที่สุดท้ายคือทำของอย่างหนึ่งมาอยู่กับคนพออยู่กับคนปุ๊บเนี่ยทุกคนที่ที่ที่อาจจะได้ฟังตอนนี้หรือคนในห้องนี้ก็จะแบบมีความชอบไม่เหมือนกันถูกไหมครับเดี๋ยวต่อไปเราต้องคุยกับหุ่นยนต์อีกพอคุยกับหุ่นยนต์ปุ๊บหุ่นยนต์จะฟังสำเนียงไทยกลางได้แล้ว ถ้าแหลงใต้ด้วยจะเป็นยังไงถ้าอูคคาเมืองด้วยจะฟังรู้เรื่องไหมปัญหาพวกนี้คือความท้าทายที่เหมือนจะขำๆแต่ยากมากๆทุกอันในเชิงวิศวกรรมในเชิงของการประดิษฐ์คิดคนซึ่งในมุมกลับกันก็แปลว่าอะไรแปลว่าเรายังมีช่องว่างให้คนเข้ามาทำอาชีพนี้อีกมากมายครับ ก็ถ้าต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของความคว,วามยากหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอกาสความต้องการจริงๆถ้าเรามองเอาปัจจุบันเลยก็คือเรื่องอย่างในประเทศเราเองประเทศไทยเงี้ยครับเรามีคน6 70ล้านคนอัตราการเกิดน้อยลงเรื่อยๆนะครับกำลังจะเป็นสังคมสูงวัยเรากำลังเป็นสังคมสูงวัยยิ่งยวดซู aging เปอร์เอจิ้งโซเตี้ลเรานี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่า แรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ต้องมีใครสักคนมาทดแทนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยมันต้องมันโดนออกแบบมาเพื่องาน3ลักษณะอยู่แล้วก็คือสกปรกน่าเบื่ออันตรายงานอะไรก็ตามที่มันมี3มชิ้นส่วนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมาะกับหุ่นยนต์ขาดอันใดอันหนึ่งก็ยังโอเคอยู่ถ้าขาดสักสองอันก็จะเริ่มคำนวณความคุ้มค่าทางธุรกิจไม่ค่อยได้แต่ถ้าไม่มีเลย ก็จะเป็นงานที่เป็นลักษณะของกิมมิคหรืองานที่เป็นลักษณะของเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูปัจจัยตรงนี้แล้วเนี่ยงานหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องด้านบริการเนี่ยมีมากมายนะครับตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยถ้ามีอาชีพที่อันตรายมากๆอาชีพหนึ่งที่เราจะเคยเห็นเช่นพี่ๆที่ต้องเสียสละตัวเองลงไปกวาดถนนทําความสะอาดพื้นให้เราแล้วมีรถขับตลอดเวลา พี่ๆที่เขาต้องคอยตัดต้นไม้ตามถนนทางด่วนนะครับทายังไงให้ชีวิตพี่ๆเหล่านั้นดีขึ้นมาคุมหุ่นยนต์ได้ไหมเราหุ่นยนต์ไปทําแทนแค่ตรงเนี้ยเมืองไทยมีถนนเป็นหมื่นๆกิโลถ้าหน่วยงานรัฐัฐบาลมองเห็นประโยชน์ตรงนี้เราต้องทําหุ่นยนต์เป็นพันๆตัวเท่าเซิร์ฟตรงนี้อันนี้คือความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโอกาลสลักษณะเนี้ยมันซ่อนอยู่ในทุกๆสิ่งที่คนทําอยู่เพียงแต่ว่าวันที่เราจะมีโอกาสได้ไปเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นหุ่นยนต์หรือเอาหุ่นยนต์เข้าไปเสริม ให้คนสามารถจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่ไม่ต้องทํางานอะไรที่มันอันตรายสกรปรกและน่าเบื่อพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสและความต้องการหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างชัดเจน,เน,นในขบวนการนี้ครับครับสำหรับธุรกิจหุ่นยนต์ในปัจจุบันนะครับก็ก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่คือถ้าแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือฝากที่เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างชัดเจน สายงานอาชีพก็จะเป็นเขาเรียกว่า SI System i n t e g r a t i o n หน้าที่ก็คืออะไรก็คือหนึ่งคือสมมติโรงงานอุตสาหกรรม SME อ่าง่ายๆอย่างสมมติเรามีโรงงานเช่นทำขนมหม้อแกงแล้วกันขนมหม้อแกงอยากจะเปลี่ยนลายการผลิตเป็นหุ่นยนต์เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างอาชีพเนี้ยต้องเข้าไปเก็บ r e q u i r e เม n แล้วไอ้ขนมหม้อแกงตั้งแต่ต้นจนจบผลิตยังไงทำยังไงจะสปิดลายยังไง จะหุ่นยนต์ประเภทไหนเข้ามาเสริมตรงไหนจะเปลี่ยนเครื่องจักรตัวไหนแบบอัตโนมัติบ้างต้นทุนอะไรเป็นเท่าไหร่ต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่เคยทําอยู่แล้วในมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมการผลิตเช่นรถยนต์อุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าต่างๆนะครับจะเข้าไปทําอาชีพนั้นก็จะเป็นกึ่งกึ่ง SI นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นการสร้างหุ่นยนต์ละการสร้างหุ่นยนต์จะเริ่มยากขึ้นเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีความต้องการที่หลากหลายมาก หุ่นยนต์แต่ละชนิดโดนออกแบบเมื่อมาเพื่อทํางานเฉพาะทางหุ่นยนต์ที่ออกแบบเพื่อทําได้ทุกอย่างเนี่ยจะทํายากนะส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อย practical หรือว่าพอคิดดูดีแล้วเนี่ยจะจะใช้งานยากตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้เนี่ยเรามีคอนโดพื้นที่สัก30ตารางเมตรห้องหนึ่งก็ประมาณ2อสาล้านถูกไหมครับ สามเดประมาณตารางเมตรวางโต๊ะวางตู้วางเตียงวางชั้นวางรองเท้าวางเตาวาง,าวางทุกอย่างแล้วเนี่ยคิดไปคิดมามันจะเหลือที่ในห้องเหลือแค่ประมาณสี่ห้าตารางเมตรให้เราเดินแล้ววันนี้เราตื่นขึ้นมาวันหนึ่งเราบอกว่าเราอยากได้หุ่นยนต์ผู้ช่วยที่ทําให้ชั้นสามารถที่จะนั่งดูทีวีแล้วขอน้ําขอข้าวทําความสะอาดให้ได้เนี่ยถ้าง่ายๆเลยคือว่าถ้าต้องใช้เครื่องมือแชร์กับเราเนี่ยหุ่นยนต์ต้องตัวเท่าเราเพื่อที่จะจับไม้กวาดเราได้ เปิดตู้เย็นเราได้ล้างจานให้เราได้แปลว่าอะไรแทนที่เราจะได้หุ่นยนต์มาช่วยเรากับเอาคนหนึ่งคนเหมือนเอาคนหนึ่งคนที่ทําอะไรไม่ค่อยได้ใส่เข้าไปในห้องตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วมันกลายเป็นความเกะกะแทนที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองธุรก,กิจหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเรามองไปภาพประมาณนั้นเนี่ยมันมันยังไม่ใช่ปัจจุบันคือธุรก,กิจที่เป็นหุ่นยนต์ก็คืออะไรที่มันเป็น professional use คือการใช้ ในเชิงของการประกอบอาชีพจริงๆนะครับตัวอย่างเช่นอย่างไฮดรูบติกเองหรือท้ายกาวเองเนี่ยเราทําหุ่นยนต์ลักษณะนั้นอยู่ตอบสนองความต้องการสามอันเมื่อสักครู่คือสกปรกอันตรายน่าเบือ่อเราทํายานดําน้ําให้ทางปตท,อทอสอาพาเพราะว่าคนไม่สามารถดําลงไป8 9 0เมตรได้เพื่อไปถ่ายภาพใต้น้ําทั้งวันทั้งคืนเราทําอากาศายานไร้คนขับต้นแบบให้ทางกองทัพอากาศเพราะคนบินขึ้นไปไม่ได้ นะครับต้องอยู่อากาศ8ปชั่วโมงเราทําโดรนทางการเกษตรที่ช่วยฉีดพ่นทางการเกษตรเพื่ออะไรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงขายาอันตรายเรารับเงินแค่ไล่ละ60บาท7จบาทนะครับโดรนมันทํางานได้เร็วกว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นเป็นสิเป็น 100, เป็นสิเท่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสทางธุรก,กิจในปัจจุบันนะครับนอกจากภาคการผลิตที่เป็นยนาาุตสาหกรรมแล้วมันคือหุ่นยนต์ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะเจาะจองในอุตสาหการรมบริการ ที่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่เป็นมืออาชีพและมีขนาดขนาดตลาดค่อนข้างใหญ่ตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบลักษณะนี้ครับผมครับสำหรับ success story อาจจะแบ่งเป็นสัก2-3แบบแบบหนึ่งก็คือเรื่อง personal แล้วกันว่าว่า success story ของเราเช่นความภูมิใจ ก็ตอนที่เข้าวิศวะจุฬานะครับได้ไปแข่งหุ่นยนต์เตะฟุตบอลโรโบอครับนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่ปี2002ค่อนข้างนานทีเดียวนะครับในอดีตปี2002ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยไปตกรอบแรกที่อิตาลีนี่ถือว่าสักเซสไหมครับกลับมาเป็นแชมป์ประเทศไทยอีกแล้วก็ไปตกรอบแรกที่เยอรมันต่อกลับมาเป็นแชมป์ประเทศไทยอีกแล้วกลับไปได้ที่สาม ที่สหรัฐอเมริกากลับมาเป็นแชมป์ประเทศไทยอีกกับอ่ะผมลืมญี่ปุ่นไปทีหนึ่งหลังจากอิตาลีเยอรมันแล้วก็เราก็ไปตกรอบแรกที่ญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งก่อนที่จะกลับมาแล้วไปเป็นที่สามนะครับที่อเมริกานะครับแล้วกลับไอที่อ่าแล้วก็กลับมาอีกนะครับแล้วก็กลับไปเป็นที่สองและสุดท้ายเนี่ยเรามาเป็นแชมป์ประเทศไทยอีกหนึ่งครั้ง แล้วกลับไปเป็นที่1น,นะครับที่ประเทศจีนในปี2008 Story เนี่ยคือ Success Story ของทีมทีมหนึ่งไม่ใช่ของคนคนหนึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเป็นเป็นทีมเป็นเป็นส่วนหนึ่งของแชมป์โลกตรงนั้นแต่มันคือน,น้องๆในทีมที่เกิดขึ้น Success Story สำคัญของของ,ของคนที่อยากทำมุนยย์ก็คือเราเราต้องทำงานเป็นทีมให้ได้ นะครับเพราะว่าศาสตร์หุ่นยนต์เนี่ยมันต้องการทั้งไฟฟ้าครึ่ง้อนกหนึและอื่นๆอีกมากมายในการที่จะช่วยสปอร์ตตรงนี้เพราะ t ั้น success อร o r y ในเชิงของความสําเร็จในการที่ได้มีโอกาสทําหุ่นยนต์ก็คือทํางานร่วมกับทีมงานอื่นๆนะครับพอได้ตรงนั้นมาคือไททอลเราอันหนึ่งว่าเ,เรามีความสามารถในการทาหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันนะกลับมาไปเรียนต่อไปทํางานในบริษัทญี่ปุน่นเราก็ไปพบอีกว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่ในหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นกําลังทําอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้ยากคือไม่ได้ยากหรือไม่ได้แอดวานซ์ไปกว่าสิ่งที่อยู่ในตําราบทแรกๆของเราหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนที่ที่มังไยด้วยซ้านะครับพอเรามีโอกาสได้ไปทาหุ่นยนต์เพราะนั้นจริงๆเราก็ปลดว่าเฮ้ยเราทําได้เราทําสําเร็จตามที่เขาต้องการได้นะครับซักเซสซอรี่ถัดไปพอเราทําหุ่นยนต์ให้ญี่ปุน่นเรียนใบเอกด้านหุ่นยนต์นะครับเรากลับมาตั้งบริษัท SME ทําหุ่นยนต์ได้สําเร็จ คำว่าสําเร็จคือตั้งบริษัทได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสได้ทําหุ่นยนต์โปรเจกต์หลายหลายอย่างแล้วเราก็พบว่าโปรเจกต์หุ่นยนต์ที่ยากๆหลายอันเนี่ยเราก็ทํามันจนสําเร็จได้นะครับเรากลายเป็นตาร์อัพได้รับเงินลงทุนจากธนาคารอมศินป์นะครับจากตลาดรักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราก็สําเร็จแล้วแหละในมุมหนึ่งที่ว่ามีคนยอมรับแล้วแหละว,ว,ว่าธุรกิจนี้มันมีความเป็นไปได้นะครับพอได้ตัวนั้นมา ในเงินลงทุนก็แรกมาเราเริ่มพิสูจน์ด้วยการทําหุ่นยนต์รังลักษณะออกมาเราเริ่มทําโรนทําอะไรต่างๆนะครับเวลาผ่านไปนะครับเราได้รับเงินลงทุนเพิ่มเติมจากปตทและเอ g ซจนะครับก็แปลว่าสอรี่มันสําเร็จมากขึ้นแต่ว่ามันยังไม่มีปลายทางนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า success story ของของอาชีพมันมันไม่มีคําว่าจบว่าว่าวันนี้เช่นวันนี้บริษัทกําไร5ล้านบาทแล้วคือ success แล้วคือจบ แต่ว่าทั้งหมดที่เรามาเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนเป็น,ปนถ้าหนังสือเล่มนึงอาจจะเป็นแค่ประมาณ2องาบทแรกเองนะครับเราคงต้องต้องเขียนต่อว่าหนังสือเล่มนี้มันจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะไปเอนดิ้งแบบไหนกันแน่ซึ่งก็คงต้องดูต่อไปอีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่มี Success Story ที่จบแล้วแต่มันเป็น ongoing ิ u งซั s เ s สสตอหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่กำลังทำอยู่ครับ ครับสำหรับ next move ก็จริงๆเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านโควิดมาถูกไหมครับสอรีอ่ Sorry, ของเราถ้าต่อจาก success s t o ี่ก็คือ2019ทุกอย่างก็ดูดีปลายปีเรามีโดนอยู่ในแบ็กหลอกที่ต้องผลิตเป็นร้อยตัวมีออเดอร์นูน่นนี่พอตุ้มเข้าปี2020มาจริงๆต้นปี2020เราเอาโปรดักต์ไปโฆษณาที่งาน CES ที่อเมริกาด้วย นะครับก็ได้รับคนติดต่อมาเยอะเลยแล้วสุดท้ายก็เดินทางไปคุยกับใครไม่ได้ขายของไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสเราก็เป็นทีมที่ทำซีอูโรโ o โควิดหุ่นยนต์ช่วยช่วยเกี่ยวก,กับโควิดน้องปิ่นโตน้องกระจกที่อาจจะเคยเห็นข่าวใน Facebook บ้างร่วมกับทางคณะวิศวะจุฬานะครับเราเห็นโอกาสในเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ หุ่นยนต์หรือดโดรนที่เราทำเพื่อนอางการเกษตรเนี่ยก็ย,ยังยังสามารถขายได้อยู่ยังมีคนต้องการอยู่ next move นะครับเราคงโฟกัสกับ Product ที่เราทำมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้เนี่ยให้มันมีสเกลในเชิงที่เราสามารถผลิตเพื่อที่จะขายออกไปได้จริงจังทั้งในตลาดบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะครับทำยังไงให้โดรนเราสามารถจะขายไปในประเทศพัฒนาแล้วแบบญี่ปุ่นหรือประเทศในภูมิภาคแบบฟิลิปปินซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่เรามีคนที่ เหมือนมาเซ็นเดลเลอร์กิเมนต์กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น next move ที่สําคัญของเราคงใช้คําว่าระมัดระวังตัวนะครับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นกับโควิดนะครับแสวงหานักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพและโอกาสที่เราต่อไปนะครับแล้วสุดท้ายก็คือ execute ทุกอย่างตรงนี้ร่วมกับทีมงานทุกคนนะครับด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะให้มันเดินไปข้างหน้าแล้วไม่ล้มลงกลางทางซะก่อน ก็จริงๆพูดมาตั้งเยอะเนอะยังไม่รู้เลยว่าทํางานอยู่ที่ไหนนะครับก็จริงๆแล้วผมเปิดบริษัทนะครับเป็น s ร a r t u p ชื่อบริษัทชื่อ HG Robotics นะครับชื่อเดิมคือ High ground, I v e g r o u H I V E G R O U N D .com ก็คือเว็บไซต์เลยนะครับเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับของเราท,ที่ที่ทำจำหน่ายอยู่ทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศก็หลักๆก็จะเป็นโดรนทางกานกเกษตรนะครับแล้วก็จะมีพวกโดรนสำรวจอะไรต่างๆ นอกจากนั้นเรายังมีบริการที่เป็นลักษณะของงานที่เป็นโปรเจกต์เบสนะครับเพื่อเซิร์ฟความต้องการของทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐนะครับในการที่จะทำโปรเจกต์หุ่นยนต์นะครับที่มาตอบสนองความต้องการของหน่วยงานอย่างผลงานล่าสุดก็จะมีของคมเมืองแร่นะครับที่ต้องการเรือเพื่อไปสำรวจระดับน้ําในคุมเมืองต่างๆนะครับเราเพิ่งส่งงานตรงนั้นไปหรือทํางานร่วมกับอู่เรือมาซันในการทาเรืออัตโนมัติให้ทางกองรับเรือลักษณะนั้นนะครับ ส่วนโดรนเนี่ยก็จะเป็นโดรนเกษตรชื่อว่าไทเกอร์โดรนก็จะมีเพจ a c e b o o k อยู่ก็สามารถเสิร์ชไทเกอร์ภาษาไทยเนี่ยละครับแล้วก็โดรนได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จริงๆมีพี่ๆวิศวกรอ,อยู่ในบริษัท4ี่ห้าคนนะครับที่ทํางานร่วมกันอยู่แล้วก็เราเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจฝึกงานแล้วเราจะชอบเด็กนักศึกษาฝึกงานสาขากิจเป็นพิเศษ,ษเพราะว่างานหุ่นยนต์เนี่ยมาฝึกงานแค่เดือน 2, 2เดือนเนี่ย ส่วนมากแค่มาเริ่มเรียนรู้ว่าทําอะไรก็เวลาไม่พอแล้วถ้าสหากิจได้เนี่ยจะดีนะครับสี่หเดือนแล้วเรามีค่าตอบแทนได้ด้วยนะครับในการฝึกง,งานต่างๆครับผมครับคนสาระโ,โบติกยัง,งถ้าเป็นเอาจากคนสนใจก่อนแล้วกันครับน่าจะดีกว่าก็หนึ่งคือหุ่ยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจโดยตรงกันอยู่แล้ว,ลวหุ่นยนต์ทานู่นทํานี่ได้แต่ว่า แน่นอนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีความยากความซับซ้อนหลายๆส่วนอยู่ข้างในนะครับสําหรับคนที่สนใจอันที่หนึ่งเลยก็ตรวจสอบตัวเองแหละว่าสนใจไม่สนใจโดยอันที่หนึ่งก็คือถ้าสนใจกานงานหุ่นยนต์ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาคีย์คอมโพเนนต์อันแรกที่สําคัญก็คือคงต้องตั้งใจเรียนก่อนเรียนในาศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องพอสมควรนะครับสายวิทย์เครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ถ้ามีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเพิ่มมา industrial design ออกแบบทางอุตสาหกรรมนะครับดูเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆแล้วถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังค้นหาตัวเองเนี่ยหนึ่งคือถ้าฝึกง,งานได้แนะนำไม่ว่าจะเป็นบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อ,ของหุ่นยนต์ไปฝึกง,งานไปสัมผัสไปดูว่าเขาทำอะไรกันจะได้ตอบตัวเองได้ว่าชอบหรือไม่ชอบกันแน่การที่ลุกขึ้นมาวันหนึ่งแล้วบอกว่าเอ้ยฉันชอบหุ่นยนต์ต้องเป็นวิหุ่นยนต์เนี่ย มันมักจะจบไม่สวยเพราะว่าของพวกนี้มันมันมีความยากลำบากด้านที่บางทีมันก็เล่าทั้งหมดไม่ได้ว่าความยากลำบากมันมีอะไรเพราะฉะนั้นจองเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสมันมน,นะครับแล้วเมื่อรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยนอนนอนไปตอนตีสามเพราะยังทำไม่เสร็จตื่นมาแล้วยงอยากทำต่อเนี่ยก็อาจจะเริ่มใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วแหละว่าเราจะไปต่อได้ประมาณนั้นครับ ค่ะต้องขอขอบคุณดรมหิศรว่องผาติเป็นอย่างสูงค่ะทุกท่านค่ะคงจะได้รับแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพสายโรบอติกส์กันไปแล้วนะคะและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทชวขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทําแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ